สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับลักษมีอินสิสแลนด์ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักจะมาแบ่งปัน3วิธีทําอย่างไรให้ผู้หญิงนะคะตกลุมรักผู้ชายลักจะสรุปมา3ข้อนะคะข้อแรกนะคะคือความประทับใจแรกพบ ความประทับใจแรกพบเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยที่จะทำยังไงให้ผู้หญิงนะคะสนใจเราแล้วก็ชอบเราตั้งแต่แรกเจอนะคะก็คือการวางตัวของเรานะคะในการเข้าหาผู้หญิงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแรกพบจะต้องดูดีนะคะทุกคนดูดี การพูดจาก,การพูดคุยกันนะคะรอยยิ้มนะคะและก็ความมีเสน่หค,ความสุขนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นอะไรที่ผ่อนคลายไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือสถานที่อะไรก็ได้ที่เรามีความสุขและตัวเขาก็มีความสุขนะคะคือการประทับใจแรกพบเนาะอาจจะแตกต่างกันนะ,ะก็เนี่ยแหละข้อ2นะคะก็คือการ ได้กลับมาเจอกันอีกนะคะแล้วก็ทำแบบมีมุมน่ารักน่ารักนะคะให้แบบว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคิดถึงอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เป็นการที่แบบว่าทำอย่างไรให้แบบอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะคิดถึงคิดถึงตัวคุณนะคะที่เราอาจจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นแบบถ้าสมมติว่าเออ ผู้หญิงะคะแบบต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วผู้ชายนะคะไปช่วยอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆน,นะคะอะไรเงี้ยก็ทำให้ผู้หญิงนะ,ะเก็บไปคิดแล้วก็คิดถึงคุณได้อย่างเงี้ยนะคะข้อ3นะคะก็จะเป็นการพอผู้หญิงเริ่มประทับใจในตัวเรามากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเราในหัวแล้วนะคะก็คือมีแบบเก็บไปก็อาจจะ คิดถึงหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ที่สามนะคะก็จะเป็นการแบบเอ่อทำยังไงนะคะให้แบบสันนิการนะคะมันดำเนินเกมไปแบบว่าให้มันมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจอะไรเงี้ยก็ผู้ชายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลุกมากเกินไปต้องทำให้แบบว่าผู้หญิงอะสงสัยว่าตกลงแล้วนะ่ะ อชอบจริงๆหรือหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะดำเนินเกมให้น่าสนใจอย่าเพิ่งบอกรักเร็วเกินไปนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง